ส่งคอมเมนต์อาร์ตี้ธนชัตรโดนมองตกอับที่แท้ไม่ธรรมดาพักหลังๆไม่ค่อยได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงเท่าไหร่นะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มมาติสอาร์ตี้ธนชาติตุลยชาตินะครับที่แจ้งเกิดในหนังบุญชู9ที่โดนมองว่าตกอับไร้งานนะฮะก่อนที่หลายคนจะรู้ความจริงว่าเจ้าตัวไปรับช่วงต่อธุรกิจจากครอบครัวและกิจการปั๊มน้ำมันที่บ้านเกิดในจังหวัดขอนแก่นโดยล่าสุดนะฮะ8เมษายนเพจดังมนุษย์ตุ๊ดนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความแชร์ข่าวล่าสุดของน้องอาร์ตี้นะครับพร้อมข้อความว่าเจ้าของปั๊มหล่อบอกต่อด้วยหลายคนมองว่าอาร์ตี้ตกกระป๋องหลายคนบอกว่าตกอับคือตกอับยังไงก่อนแม่เจ้าของปั๊มปตท.นี่ต้องมีเงินทุนกี่บาทคะใครผ่านไปทางภาคอีสานแวะอุดหนุนอาร์ตี้ด้วยนะคะงานนี้นะฮะก็มีเหล่าโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์สนั่นว่าเรียกตกอับแบบใดการที่จะได้เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแบรนด์ใหญ่แบบนี้นะครับเงินทุนอยู่ที่หลายสิบล้านบาทแน่นอนนะครับเขารวยอยู่แล้วนอกจากจะเป็นเจ้าของปั๊มแล้วนะฮะน้องอาร์ตี้ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆอีกด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ